ิดมุมมองใหม่ของโลกวิทยาศาสตร์ในยูเรกาห้องโลกวิทยาการกับดร.บัญชาธนบุญสมบัติสวัสดีครับพบกับผมบัญชาธนบุญสมบัติในรายการยูเรกาห้องโลกวิทยาการวันนี้นะครับผมจะมาชวนคุณผู้ชมนะครับรู้จักกับปรากฏการณ์ทางจิตวิทยาที่เกิดขึ้นกับเกือบทุกคนหรือแม้แต่ทุกคนก็ตามนะครับนั่นคือพาไรโดเลียครับลองดูภาพนี้นะครับมีกลมๆ2กลมนะครับ2วงแล้วก็มีจุดอยู่นี้คนจำนวนหนึ่งนะครับมองเป็นใบหน้านะครับหรือแม้แต่ภาพจากอินเทอร์เน็ตที่เราเคยเห็นกันนะครับภาพทั่วไปนะปลั๊กไฟต่างๆก๊อกน้ํานะครับนะหรือว่าที่เสียบอะไรก็ตามนี่นะครับแม้แต่เครื่องซักผ้าต่างๆนี่นะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่มีจุด2จุดนะครับแล้วก็มีวงอยู่สักวงตรงกลางๆนะครับเราก็จะเห็นเป็นรูปใบหน้าอย่างภาพนี้นะครับเป็นภาพอาคารนะครับโบสถ์แห่งหนึ่งนะครับในต่างประเทศนะครับเป็นตาคล้ายนกเนาะนี่เหมือนกันนะครับนะหน้าต่างก็เป็นตาใช่ไหมครับแล้วก็เล่นกับเราได้ด้วยนะครับนี่ก็เช่นกันภาพนี้ฮาๆดีนะครับเลยนำมาให้ชมกันชอบอินเทอร์เน็ตนะครับพาไรโดเลียนะครับยังเกิดในรูปแบบอื่นเช่นเราจะมองเมฆนะครับเป็นรูปร่างไดโนเสาร์อย่างนี้ภาพของคุณแทนไทยกับคุณลินานะครับพุทธิฐานนะครับที่ถ่ายมาให้ดูภาพนี้จริงๆแล้วถ่ายหลายมุมเลยนะครับถ่ายจากกรุงเทพผมเคยเห็นภาพอื่นด้วยนะครับกำลังบุกอะไรสาวบุกกรุงเทพอยู่อย่างภาพนี้นะครับลองมาดูกันครับภาพอะไรนะครับผมใบ้นิดหนึ่งนะครับจริงๆแล้วภาพเมฆเนี่ยเรามองเป็นอะไรก็ได้ถูกหมดเลยนะครับแต่ภาพนี้ใบ้นิดหนึ่งนะครับเกี่ยวความรักมีใครเดาได้ไหมครับให้เวลา3วินาที1 2 3มีคนมองแบบนี้ครับคิวปิดนะครับมาดูสิ่งที่เกิดขึ้นจริงในบ้านเราบ้างผมนำเรื่องนี้มาเล่าเพราะว่าผมเองมีส่วนเกี่ยวข้องค่อนข้างโดยตรงระดับหนึ่งนะครับเนื่องจากทีมงานของช่อง3นะครับเรื่องเราเช้านี้เนี่ยโทรมาสอบถามผมณเวลานั้นนะครับบอกว่าปรากฏการณ์ที่มีคนเห็นภาพเมฆนะครับบนท้องฟ้าเป็นรูปพระพุทธรูปอยู่แถวกวนพะเยาเนี่ยนะครับมันเกิดอะไรขึ้นมานะครับก็บางคนก็เชื่อเรื่องเป็นความศักดิ์สิทธิ์นะครับความขลังนะครับเกิดศรัทธาขึ้นมาซึ่งเป็นเรื่องดีนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยถ้ามองแบบวิทยาศาสตร์เนี่ยนี่คือปรากฏการณ์ที่เรียกพาไรโดเลียนะครับซึ่งคนจะโยงสิ่งที่เห็นเนี่ยเข้ากับสิ่งที่ตัวเองคุ้นเคยหรือให้ความเคารพนับถือหรือว่าศรัทธาหรือแม้แต่รู้จักมาก่อนเป็นต้นการมองพวกดวงดาวท้องฟ้าเป็นกลุ่มดาวนะครับเช่นกลุ่มดาวแมงป่องนะครับกลุ่มดาวในพรานนะครับกลุ่มดาวกระบวยตักน้ำนะครับหรือว่าหมีใหญ่ต่างๆเนี่ยครับก็คือพาไรโดเลียแบบนี้เช่นกันมาดูรากศัพท์คำนี้นิดนึงนะครับจิตแพทย์ชาวเยอรมันนะครับได้พูดถึงเรื่องนี้เป็นครั้งแรกนะครับโดยใช้ภาษาเยอรมันแต่ต่อมานะครับในปีต่อมาเนี่ยมีการรีวิวบทความนี้เป็นภาษาอังกฤษแล้วก็เปลี่ยนคำเยอรมันคำนี้นะครับเป็นคำภาษาอังกฤษพาไรโดเลียแต่ว่าถ้าเราไปดูรากศัพท์เขานะครับมันมาจากภาษากรีกพารานะครับที่ควบคู่กันไปนะครับอยู่ข้างๆกันนะครับกับไอดอลอนนะครับแปลว่าภาพหรือรูปร่างนะครับดังนั้นคำนี้นะครับก็คือว่าสิ่งที่เราเห็นเนี่ยมันจะคู่ไปกับรูปร่างนะครับมักจะเป็นการเห็นเป็นส่วนใหญ่นะครับว่ามันเชื่อมโยงกับสิ่งที่เรารู้จักอย่างไรเรื่องนี้มีรากมานานนะครับเมื่อประมาณสัก200ปีก่อนเนี่ยตอนที่นักดาราศาสตร์ยังไม่มีอุปกรณ์ดีนักสิ่งเกิดขึ้นคือพอศึกษาพวกดวงดาวดาวเคราะห์ต่างเนี่ยครับมองไปนะครับเห็นภาพลางๆนะครับบนดาวอังคารนะครับมีลักษณะเป็นเส้นก็คิดว่าเอ๊ะอาจจะเป็นพวกคลองเลยหรือเปล่านะถึงขนาดที่ว่ามีนักดาราศาสตร์บางคนนะครับอย่างเช่นPercival Lowell นี่นะครับเสนอทฤษฎีขึ้นมาเลยบอกว่าบนดาวอังคารเนี่ยนะครับมีคลองอยู่นะครับแล้วก็สร้างโดยอารยธรรมโบราณนะครับที่สูญสิ้นไปแล้วมนุษย์ต่างดาวนั่นเองอันนี้เป็นที่มาหนึ่งในที่มาของเรื่องมนุษย์ต่างดาวจากดาวอังคารนะครับแล้วเขาเขียนหนังสือขึ้นมานะหลายเล่มเลยอย่างเช่น Mars นะครับ Mars and its Canal นะครับชื่อบอกชัดเลยนะมาแล้วก็พวกคลองของบนดาวอังคารนะครับแล้วก็อีกเล่มนึงก็เช่นกันนะครับในช่วงนั้นแต่ต่อมาความเชื่อนี้ก็ถูกหักล้างเมื่อมนุษย์มีการศึกษามากขึ้นว่าไม่ใช่คลองเป็นแค่ภาพที่เสมือนหนึ่งว่าเป็นคลองนั่นเองภาพนี้ก็ดาวอังคารเช่นกันนะครับเมื่อปี1976นะครับยานมาริเนอร์นะครับศึกษาภาพนะครับในบางบริเวณความยาวเนี่ยประมาณสัก2กิโลเมตรนะครับ2กิโลเมตรกว่าๆนะครับนะพบว่ามีบางบริเวณมีแสงเงาคล้ายๆเป็นตาคนมีจมูกมีปากนี่ด้วยเกิดความตื่นเต้นครับบอกว่าเฮ้ยนี่อาจจะเป็นซากของอารยธรรมโบราณบนดาวอังคารเป็นไปได้มั้ยนะครับแต่ต่อมาเมื่อมีการถ่ายภาพนี้ซ้ำด้วยอุปกรณ์ที่ดีขึ้นนะครับพบว่าไม่ใช่ครับไม่ใช่ใบหน้านะครับเป็นแค่เรียกว่าความบังเอิญที่คล้ายใบหน้านั่นเองชื่อนี้ลองไปค้นดูนะครับ Face on Mars นะครับเป็นชื่อโด่งดังมากนะครับเมื่อหลายสิบปีก่อนมาดูเหตุผลกันนิดนึงนะครับทำไมเราถึงเห็นสิ่งที่ดูมีลักษณะกลมๆ2จุดอย่างนี้นะครับแล้วก็มีโครงสร้างนะครับบางอย่างเป็นใบหน้าอยู่ได้บ่อยๆนะครับคำอธิบายนึงคืออย่างนี้ครับ
เป็นจิตวิทยาวิวัฒนาการนะครับบอกว่ามนุษย์ในสมัยโบราณเนี่ยนะครับหรือว่าปัจจุบันก็ตามเนี่ยเวลาเห็นอะไรเงาตะคุ่มตะคุ่มนะครับแล้วก็มีจุด2จุดอยู่เนี่ยมันคล้ายๆใบหน้าใช่ไหมทำไมเพราะว่าอย่างนี้หากว่ามันเป็นสิ่งที่อันตรายนะครับเป็นสัตว์นะครับหรือเป็นศัตรูของเราเนี่ยนะครับเราก็ต้องหนีหรือไม่ก็สู้ใช่ไหมครับแต่ถ้าเป็นเพื่อนเราเราก็เรียกว่ามีปฏิสัมพันธ์ที่ดีด้วยดังนั้นสมองเราเนี่ยต้องตัดสินใจอย่างรวดเร็วนะครับว่าสิ่งนั้นเป็นอะไรดังนั้นมนุษย์จึงมีแนวโน้มที่จะมองเห็นสิ่งที่คล้ายๆใบหน้าเป็นใบหน้าขึ้นมานะครับเพื่อที่จะเรียกว่าจะสู้หรือจะหนีนะครับหรือว่าจะมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีด้วยนั่นเองนะครับนั่นคือหนึ่งในคำอธิบายเกี่ยวกับใบหน้าของมนุษย์ว่าเกิดขึ้นมาได้อย่างไรนี้มาดูเรื่องสมองบ้างนะครับพบว่าสมองส่วนที่เรียกว่า ventral นะครับfusiform cortex นะครับซึ่งเป็นส่วนที่รับรู้เกี่ยวใบหน้านะครับจึงมีชื่อเรียกเล่นๆนะครับว่า fusiform face area FFA มาเจอคำว่า FFA เนี่ยตัวนี้ให้รู้เลยว่าส่วนนี้ของสมองเนี่ยทำหน้าที่เกี่ยวกับการรับรู้ใบหน้าส่วนนี้จะอยู่ในนะครับบริเวณสีแดงๆอีกทีหนึ่งนะครับเรียกว่า fusiform gyrus ทีหนึ่งนะครับพบว่าอย่างนี้ครับจากการศึกษาพบว่าถ้าเห็นใบหน้าคนเนี่ยมันจะถูกกระตุ้นนะครับอย่างรวดเร็วเลยแต่ถ้าเกิดว่าเห็นใบหน้าของสัตว์เนี่ยก็ถูกกระตุ้นได้บ้างนะครับหรือเห็นบางอย่างคล้ายใบหน้าเนี่ยถูกกระตุ้นได้บ้างเหมือนกันแต่น้อยลงไปอีกทีนี้มาดูข้อมูลเชิงวิทยาศาสตร์กันลึกๆนิดหนึ่งนะครับจากการศึกษาพบอย่างนี้นะครับสมองส่วนนี้ FFA เนี่ยหากว่าเป็นใบหน้าแท้ๆเนี่ยนะครับใช้เวลาแค่ 0.130 วินาทีเท่านั้นในการที่จะรับรู้เป็นใบหน้าแต่ถ้าเห็นอะไรที่คล้ายๆใบหน้าเนี่ยใช้เวลานานขึ้นครับ 0.165 วินาทีนะครับดังนั้นสมองของมนุษย์เนี่ยมีบางส่วนที่เรียกว่า process นะครับว่าสิ่งที่เห็นเนี่ยเป็นใบหน้าหรือเปล่าก็คือส่วนนี้นั่นเองนะครับเวลาเขาพูดถึงเรื่อง face recognition นะครับคือการศึกษาสมองส่วนนี้เชื่อมโยงกับสิ่งที่มองเห็นมาดูกรณีศึกษาในต่างประเทศกันนะครับในอเมริกานะครับก็เป็นแม่บ้านในโรงเรียนแห่งหนึ่งนะครับนี่เป็นถาดพิซซ่านะครับปรากฏเกิดรอยไหม้ขึ้นมานะครับคล้ายๆพระนางมารีด้วยความศรัทธาในศาสนานะครับก็เลยตีความเป็นพระนางมารีตื่นเต้นกันใหญ่เลยครับผู้ปกครองบางคนพาลูกมาบอกว่าเนี่ยลูกกำลังจะผ่าตัดนะขอพรหน่อยอย่างนี้เป็นต้นนะครับฝรั่งเองก็ไม่ต่างจากคนทั่วโลกเช่นกันเมื่อกี้นี้เล่าไปอาจจะฟังดูแบบว่าธรรมดาหรือว่าเฉยๆนะครับมาดูกรณีนี้กันนะครับคุณไดเซอร์นะครับคนนี้เป็นนักออกแบบอัญมณีไปทำเรียกว่าขนมปังปิ้งนะครับแล้วก็มีชีสมีอะไรด้วยบอกว่างับไปหนึ่งทีนะฮะพบว่ารอยไหม้นะครับกับสิ่งที่เหลือเนี่ยคล้ายๆพระนางมารีเหมือนกันเก็บเอาไว้10ปีเก็บไว้10ปีทำอะไรครับนำไปเรียกว่าประมูลบน eBay นะครับราคาเริ่มต้น $3,000 นะครับแล้วมีคนเล่นด้วยนะครับมีคนเล่นด้วยคนเล่นด้วยราคาตอนจบนี่ดูตัวเลขสิครับ $28,000 ซื้อโดยบริษัทเป็นไอ้คาสิโนโกลเด้นเพลสนะครับบริษัทคาสิโนออนไลน์แห่งหนึ่งนะครับนี่เลยกลายเป็นกรณีศึกษาระดับโลกว่าพาไรโดเลียนะครับหรือว่าการมองเห็นอะไรเป็นใบหน้านะครับโดยเพราะสิ่งที่ผูกพันกับความเชื่อเชิงวัฒนธรรมเนี่ยมีพลังแค่ไหนเมื่อกี้ดูทางอเมริกาไปแล้วคราวนี้มาดูใกล้บ้านเราบ้างสิงคโปร์ซึ่งเป็นหนึ่งในประเทศที่มีการศึกษาดีสุดในโลกนะครับแต่ก็ไม่พ้นเรื่องนี้เช่นกันนะครับต้นไม้ต้นหนึ่งพบว่ามีรูปร่างคล้ายๆลิงใช่ไหมครับมีคนเอาของไปให้มีกล้วยให้ด้วยลงข่าวกันยกใหญ่เลยทำไมเหตุผลคืออย่างนี้ครับวันนั้น12กันยายน2007นะครับมีคนไปเขียนข้อความภาษาจีนบอกว่าลิงตัวนี้ลงมาจากต้นไม้นี้นะครับเมื่อ3ปีก่อนเพื่อมาตามหาพ่อของมันซึ่งเป็นลิงเทพเจ้าเกิดอะไรขึ้นครับคนจีนบอกนี่คือเฮงเจียมาตามหาเฮงเจียคนอินเดียบอกหนุมานนะครับดังนั้นแม้แต่ประเทศสิงคโปร์นะครับก็ไม่พ้นจากเรื่องพาไรโดเลียเช่นกันเลโอนาร์โดดาวินชีนะครับเคยพูดถึงเรื่องนี้ไว้แนะนำศิลปินวัยยาวบอกว่าให้ท่านมองเห็นสิ่งให้มองสิ่งต่างครับแล้วลองค้นพบนะครับทิวทัศน์ต่างๆนะครับว่าเอ๊ะมันเป็นภูเขาไหมแม่น้ำไหมนะครับหินผาไหมแล้วนำมาวาดขึ้นมานะครับสร้างแรงบันดาลใจนะครับหรือท่านอาจจะเห็นฉากการสู้รบก็ได้นะครับการเคลื่อนไหวต่างๆไม่รู้จบเลยสามารถใช้ได้เช่นกันดาวินชียังไปไกลกว่านั้นนะครับดาวินชีบอกว่าแม้แต่เสียงได้ยินเสียงมานะครับอาจจะแปลมาเป็นคำนะครับเสียงระฆังหรืออะไรต่างๆเป็นคำขึ้นมานะครับแล้วก็จินตนาการขึ้นมาแล้วก็พาราโดเลียนเนี่ยใช้กับเรื่องเสียงได้ด้วยมีบางคนบอกว่าถ้าเราเอาเทปนะครับหรือว่าเวลาบันทึกเสียงขึ้นมานะเล่นกลับหลังเนี่ยอาจจะมีคำบางคำผุดขึ้นมาหรือบางประโยคผุดขึ้นมาได้นะครับนั่นคือปรากฏการณ์ที่สอดคล้องนะครับหรือว่าไปทิศทางเดียวกับเรื่องการเห็นภาพแต่เห็นน้อยกว่าได้ทราบรับรู้กันน้อยกว่านั่นเองศิลปินบางคนใช้พาราโดเลียนด้วยนะครับอย่างเช่นภาพที่เห็นทางซ้ายนะครับซัลวาดอร์ดาลีนะครับหรือภาพทางขวานี้เช่นกัน
ในบางกรณีนะครับมีการใช้ในเชิงจิตวิทยาด้วยแต่ว่าเรื่องนี้ต้องขอให้ทราบว่าไม่เป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปนะครับแต่ว่าจำนวนหนึ่งเท่านั้นเองที่ยังใช้กันอยู่นะครับบอกว่าพวกอิงบอร์ดเทสคือเอาพวกหมึกนะครับไว้บนกระดาษแล้วกางออกมาเกิดสมมาตรขึ้นมาแล้วให้ตีความนะครับให้ผู้รับการรักษาตีความแล้วก็มีนักจิตวิเคราะห์มาวิเคราะห์ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในจิตใจเขาเป็นอย่างไรมีข้อกล่าวอ้างนะครับบอกว่าอย่างนี้บอกว่ารถยนต์เนี่ยนะครับหน้าตาของเขาเนี่ยมีผลต่อยอดขายด้วยบางคันดูอารมณ์ดีเนาะบางคนดูแบบเข้มขลังนะครับเข้มขรึมอะไรติ้งต้นนะครับอันนี้เป็นอะไรที่น่าสนใจมากลองดูนะครับเวลาท่านเลือกซื้อรถหรือว่าท่านดูรถเนี่ยท่านชอบแบบไหนผมนำเอามาข้อมูลต่างๆมาให้ดูนี่นะครับแล้วให้ชมเนี่ยนะครับอาจจะดูเป็นเรื่องเล่นเป็นส่วนใหญ่นะครับอาจจะบางเรื่องที่จริงจังบ้างแต่เขานี่จริงจังจริงงานวิจัยทางด้านสถาปัตยกรรมนะครับหรือว่าทางด้านเกี่ยวกับการคำนวณนะครับมีการศึกษาปรากฏการณ์พาราโดเลียนะครับว่าหน้าตาของบ้านอาคารต่างๆนะครับมีผลต่อการรับรู้ของคนในเมืองนั้นอย่างไรนะครับเขาก็ศึกษาเลยครับว่าพวกบ้านเรือนต่างๆนะครับถ้าดูกรอบเล็กกรอบใหญ่นะครับมันจะยิ้มมันจะโกรธมันจะอย่างไรนะครับแล้วก็วงด้วยสีต่างๆแล้วก็นำมาเชื่อมโยงนะครับกับปฏิสัมพันธ์กับผู้คนนั่นเป็นงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารเชิงวิชาการเราเห็นภาพนี้นะครับเอามาดูขำๆนิดนึงนะฮะเป็นพาราโดเลียที่เปรียบเทียบกับเรียกผู้คนดังคนนึงนะฮะอาจเห็นทรงผมที่โดดเด่นและสุดท้ายนะครับขอลองเล่นกับคุณผู้ชมนิดนึงนะครับผมนำภาพนึงมาให้ดูนะครับแต่ว่าซ่อนไว้ก่อนนะครับแต่ว่าข้อตกลงคือว่าเมื่อเห็นภาพนี้แล้วนะครับให้ตอบทันทีเลยนะครับจะตอบออกมาเสียงดังตอนที่ดูหน้าจอก็ได้นะครับหรือตอบในใจก็ได้นะครับเสี้ยววินาทีที่เห็นจากนั้นคราวนี้ช้าๆให้ดูอีกครั้งนึงว่าท่านเห็นภาพอะไรลองดูไหมครับให้เวลา3วินาทีนะครับ3 2 1ท่านเห็นอะไรครับระหว่างแมวหรือว่าหนูนะครับทั้งหมดนี้นะครับคือเรื่องเกี่ยวกับพาราโดเลียนะครับปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นกับทุกคนและเกิดทุกคนนะครับที่เรามองเห็นสิ่งต่างๆเป็นรูปร่างเป็นหน้าตานะครับพบกับรายการยูเรกาครั้งต่อไปได้ครั้งต่อไปครับสวัสดีครับ Thai PBS Podcast View the World via the Voice